มีคนมากมายที่ฉันได้เจอป้าหนูขอพี่ชายหนูมองอยู่กูจะดีใจคืออย่างนั้นแหละรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเจ้านายตัวเองเมาไม่ได้สติตัวแดงแจ๋รู้บ้างปะเนี่ยเออแต่ตอนเนี้ยคุณราเชนกำลังหามไปส่งโรงพยาบาลอยู่คุณเป็นใช่อุ้ยรีบไปเลยนะติดต่อคุณราเชนไม่ได้เลยอ่ะโทรไปสายก็ถูกตัดอ่ะสงสัยแบตจะหมดอ่ะนี่โทรไปคุณวินก็ไม่รับเหมือนกันเนี่ยหรือเปล่าอ่ะแกคุณวินเข้าโรงพยาบาลนี่ฉันกับแบงค์กำลังไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่อ่ะได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้ฉันเจอเขายังดีๆอยู่เลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันติดต่อใครก็ไม่ได้อ่ะรู้แค่ว่าคุณลาเชนกำลังไปส่งคุณวินที่โรงพยาบาลนี่ถึงหรือยังก็ยังไม่รู้อ่ะเร็วสิรออะไรอยู่รีบไปพี่วินเข้าโรงพยาบาลนะพี่เตที่พี่วินเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเจนอะถ้าเจนไม่ไปที่งานแต่งถ้าเจนไม่เจอเขาถ้าเจนไม่คุยกับเขาเขาอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้อะเขาอาจจะตายอีกครั้งก็เพราะว่าเจนอะเขาต้องไม่เป็นไรนะเจนเขาจะไม่เป็นไร
บ้าเลยจะรีบไปไหนคุณรถผมชนท้ายรถคุณนิดเดียวเองอ่ะถ้าว่างก็ได้คุณกันชนท้ายเป็นรอยยุบเยอะเลยนะครับพี่ลงไปดูก่อนผมเรียกประกันแล้วไม่เป็นไรอ่ะผมรีบเดี๋ยวค่อยเคลียร์วันหลังนะลงมาก่อนดีกว่าค่ะกันชนฉันเป็นรอยนิดหน่อยคุณมันสะกิดท้ายรถคุณนิดเดียวเองเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้หรอพี่ลงมาก่อนเถอะครับเดี๋ยวจะมาหาเรื่องกันวันหลังเนี่ยผมขี้เกียจจะมีปัญหานะครับไหนตรงไหนเนี่ยตรงไหนเมื่อกี้มันจบเลยเร็วๆเนี่ยครับมันยุบเยอะเลยนะครับมันนิดเดียวเองคุณรถผมซ่อมเองจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังนะครับเดี๋ยวประกันเข้ามาแล้วครับผมรีบนะคุณช่วยด้วยคุณมีคนเจ็บทำไมไม่บอกอ่ะช่วยด้วยค่ะหลบคุณรีบไปเรียกรถสิผมจะพาเขาโรงพยาบาลเร็วแล้วเรื่องประกันผมแล้วครับพี่เดี๋ยวค่อยว่าการพาไปโรงพยาบาลก่อนเร็วทันทีมาพอดีเลยงั้นช่วยคนป่วยก่อนดีกว่าครับผมช่วยครับนะครับเอาขึ้นแท็กซี่มาก็ได้ค่ะครับช่วยพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลทีค่ะอ๋อได้ครับได้ครับพาไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับครับได้ครับพี่ก็ไปกับเพื่อนพี่ได้เลยนะครับส่วนรถทิ้งไว้ที่นี่เดี๋ยวประกันมาผมโทรหาเลยครับคนเจ็บไม่ได้สติแล้วครับเอาเตียงไปเลยครับพี่วินก็ไม่หายใจแล้วอ่ะหมอกำลังช่วยชีวิตอยู่เอาหน้ายังไงก็อยู่ในมือหมอแล้วนะวินอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้แบงค์เจนแกจะเย็นๆก่อนนะคุณวินเข้าห้องฉุกเฉินไปแล้วว่ะยังหมอยังไม่ออกมาเลยเ
แบงค์มีอะไรหรอแต่ว่าคุณราเชนเขาดูแปลกๆเนี่ยเขาดูเสียใจมากไปใช่ไหมคุณวินยังไม่เป็นอะไรซะหน่อยก็ใช่อ่ะปัดแต่ดูดีๆนะปัดเขาไม่ได้เสียใจนะเขาเหมือนไม่พอใจผิดหวังมากกว่าไงบ้างอะหมอกำลังช่วยคุณวินอยู่อ่ะเราเข้าไปรอข้างในกันเถอะเอ้าเป็นไรเจนแกเข้าไปเถอะฉันรออยู่เนี่ยฉันกลัวยีเจนนี่แกกลัวอะไรของแกที่เข้าเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฉันก็ได้อ่ะถ้าฉันเข้าไปเขาอาจจะตายก็ได้อ่ะฉันเจอเขาในงานแต่งอ่ะแล้วฉันเผลอไปฉันเห็นว่าเขาผอมไปฉันเป็นห่วงเขาอ่ะเราก็เลยได้คุยกันแล้วพอฉันออกมาเขาก็ฉันเห็นว่าเขาอาการไม่ดีแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นหนักขนาดนี้เดี๋ยวนี่แกเจอคุณวินแล้วเหรอแกเจอเขาเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะล้มเนี่ยนะเปล่าอ่ะพอฉันเห็นว่าเขามีอาการแปลกๆคุณราเชนก็เข้ามาช่วยพอดีอ่ะมีอะไรบ้างปะอะไรนะครับคุณราเชนเข้าไปประคองคุณวินเข้าไปทันทีเลยเหรอครับค่ะแต่อาจจะบังเอิญเจอก็ได้นะมันบังเอิญเป็นไหมอ่ะปะตอนนั้นทุกคนอยู่ในงานน่ะแล้วทำไมคุณราเชนต้องออกไปอยู่ข้างนอกตรงนั้นพอดีด้วยอ่ะครับแต่ถ้าคุณราเชนเขาไม่หวังดีเนี่ยเขาไม่น่าจะพามาส่งโรงพยาบาลนะฮะอันนั้นก็ใช่อ่ะครับแต่ไม่รู้ว่าผมว่ายังไงมันก็ตะหงิดยังไงก็ไม่รู้อ่ะครับไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าพอคุณวินตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรครับไปข้างในกันเถอะเอาไงอาจารย์ฉันว่าฉันกลับไปรอที่บ้านดีกว่าถ้าคุณวินฟื้นแล้วปลอดภัยดีแกรีบโทรหาฉันเลยนะโอเคแกไปเฮ้ยปัดอย่าบอกคุณวินเด็ดขาดนะว่าฉันมาหาว่าฉันห่วงเขาอ่ะเออฉันไม่บอกหรอกว่าแกยังรักเขาอยู่